โมเมนต์น่ารักดูกุลวุฒิหอมแก้มน้องสาวก่อนรับแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นแฟนแบดมินตันอมยิ้มกับโมเมนต์น่ารักของสองพี่น้องวิทิตสารหลังวิวกุลวุฒิคว้าแชมป์ก่อนเดินไปหอมแก้มน้องสาวที่ทำหน้าที่เชิญเหรียญรางวัลหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์แบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในรายการโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์โอเพ่น2023สำหรับวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ5ของโลกชาวไทยซึ่งมีแฟนขนไก่ชาวไทยสังเกตเห็นโมเมนต์น่ารักของเจ้าตัวระหว่างเดินไปรับแชมป์โดยระหว่างเดินไปรับแชมป์มีแฟนๆสังเกตเห็นว่ากุลวุฒิได้เข้าไปทักทายสาวสวยที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชิญเหรียญแชมป์ซึ่งในการถ่ายทอดสดจะเห็นได้ว่าเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวไทยแลนด์โอเพ่นได้โอบและบรรจงหอมแก้มสาวสวยรายนั้นด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตดีๆสาวน้อยคนดังกล่าวคือส้มสรัญรักษ์วิทิตสารน้องสาวแท้ๆของกุลวุฒินั่นเองซึ่งแฟนๆที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างชื่นชมในความน่ารักของพี่น้องวิทิตสารรวมถึงชมว่าพี่น้องบ้านนี้เก่งและหน้าตาดีทั้งบ้านอีกด้วยจุรินทร์ชี้แม่กกต.สอย20ว่าที่ส.ส.ไม่กระทบ8พรรคตั้งรัฐบาลเหตุยังมีเสียงข้างมากจุรินทร์ชี้แม้กกต.สอย20ว่าที่ส.ส.ถ้า8พรรคจับมือกันแน่นก็ยังมีเสียงข้างมากยันบิ๊กตู่คณะรัฐมนตรียังเก็บของไม่ได้ต้องอยู่จนรัฐบาลใหม่ถวายสัตว์เมื่อวันที่4มิถุนายน2566ที่จอพังงานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกกกต.เตรียมประกาศรับรองส.ส.แต่มีว่าที่ส.ส. 20รายที่มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ว่าเรื่องนี้ต้องรอข้อเท็จจริงว่าในจำนวน20กว่าเขตตามที่ประธานกกต.ระบุนั้นเป็นเขตใดบ้างและจะส่งผลถึงขั้นต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งที่จะตามมาด้วยว่าจะมีผลกระทบกับตัวเลขส.ส.ของพรรคไหนแค่ไหนและจะมีผลกระทบไปถึงลำดับที่จำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่นำมาเรียงลำดับกันทั้งประเทศหรือไม่ว่าพรรคไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ส่วนจะมีผลต่อการตั้งรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่นั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าหากตัวเลขอยู่ที่20กว่าเขตและแม้จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดถ้าพรรคที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรคขณะนี้ยังแน่นเหนียวก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรจนกลายเป็นการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้า8พรรคยังแน่นเหนียวเสียงข้างมากก็น่าจะยังคงอยู่ที่8พรรคแม้จะลบ20ไปก็จะยังคงเสียงข้างมากในสภาอยู่เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคก้าวไกลต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคนของกลับบ้านไปนายจุรินทร์กล่าวว่านายกรัฐมนตรียังคงต้องทำงานที่ทำเนียบต่อยังกลับบ้านไม่ได้เพราะตามรัฐธรรมนูญท่านจะต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปจนกระทั่งรัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกับรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์จึงถือว่าพ้นจากภารกิจฉะนั้นยังจะต้องอยู่กระทรวงยังต้องอยู่ทำเนียบยังต้องทำงานอยู่ต่อไปซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้
ที่ผมเรียนนี้ก็เพราะกฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องคานพกติกาเคารพความเป็นจริงและต้องเคารพรัฐธรรมนูญที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่เกิดด้วยยังไม่ได้มีการจัดตั้งถึงขั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วเข้าถวายสัตย์นายจุรินทร์กล่าวคิวอย่างแน่นหนุ่มรับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายไลฟ์สไตล์สร้างอาชีพโปรใหม่อย่างเด็ดวันที่4มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กมหิธรประทีปวนิชได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่ารับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายจริงจังหญิงชาย LGBTQ ได้หมดไม่ได้โพสต์เอาฮาล่าสุดเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วมีคนเข้ามากดันไลค์นับหมื่นพร้อมยอดแชร์กว่า 7,000 คนทำให้มีกระแสตอบรับดีมากจนตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาจองคิวแน่นโดยการออกกำลังกายจะไม่กำหนดชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นการวิ่งตีแบดว่ายน้ำและสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หรือจะชวนคุยเรื่องส่วนตัวปรึกษาปัญหาชีวิตการเมืองเศรษฐกิจเทรนดิ้งคุยเล่นเป็นเพื่อนได้ทั้งไทยและอังกฤษอัตราค่าบริการครั้งละ250บาทสามารถไปเป็นเพื่อนกินข้าวหรือหมูกระทะต่อจากหลังเสร็จกิจกรรมได้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายมหิธรประทีปวนิชพร้อมเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียคือส่วนตัวเป็นคนชอบออกกำลังกายและชอบดูแลสุขภาพเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจากนั้นได้คุยกับเพื่อนเล่นๆว่าอยากเปิดธุรกิจเพื่อนวิ่งไม่คิดว่าจะกลายมาเป็นอาชีพหรือธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้แถมสุขภาพดีได้อีกด้วยโดยตอนนี้กระแสตอบรับดีเพราะยังมีหลายๆคนที่อยากออกกำลังกายหรือไม่เคยไปออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตอบกลับมาว่ารู้สึกภูมิใจเพราะบางรายไม่เคยวิ่งได้ไกลเท่านี้นายมหิธรเล่าต่อว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นเริ่มแรกรับเพียงเพื่อนที่รู้จักกันหรือเพื่อนใน Facebook เท่านั้นแต่ขณะนี้ได้เปิดรับลูกค้าพื้นที่ใกล้เคียงได้ทั้งหมดโดยรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นชายหญิง LGBTQ หากใครเบื่อเหงาหรืออยากมีใครเป็นเพื่อนออกกำลังกายก็สามารถจ้างได้รวมถึงลูกหลานที่มีผู้สูงอายุอยากจะฝากให้ตนเดินวิ่งออกกำลังกายเป็นเพื่อนคุยก็สามารถจ้างได้เช่นกันอีกทั้งหากพ่อแม่ผู้ปกครองอยากพาลูกมาวิ่งเล่นก็จ้างได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าในการจ้างงานไม่มีการคุกคามหรือเรื่องเชิงชู้สาวแน่นอนล่าสุดเปิดแพ็กเกจใหม่เพิ่มออปชันสามารถเลือกตัวละครหลักเลือกชนิดกีฬาได้ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายหนักเบากินหมูกระทะต่อก็ได้เช่นกันพร้อมโปรโมชั่นวิ่ง5ครั้งปลดล็อกตัวละครพิเศษเรจจี้มนุษย์ผักซึ่งเป็นตัวละครลับแบบแรร์ไอเทมนอกจากนี้ยังเตรียมรับลูกค้าต่างจังหวัดที่สนใจอีกด้วยต้องรอติดตามโดยคาดว่าจะเปิดในเร็วๆนี้ทั้งนี้ทำเพื่อการออกกำลังกายเท่านั้นไม่ใช่การหาคู่ไม่มีการคุกคามพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากออกกำลังกายและกำลังสนใจพัฒนาเป็นธุรกิจจริงจังอาจจะต้องหาทีมงานมาดูแลเรื่องพวกนี้อีกด้วย